เป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมพี่โยเป็นครับใครเป็นเก็ตไหมน่ะได้เลยอ่ะวันนี้ตัวเป็นพรีเซนเตอร์เลยครับไม่ต้องเป็นเด็กนะครับนี่เป็นเด็กแล้วเรียกว่าเป็นอะไรอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าไหมฮะครับเขินครับจริงๆพอรุ่นนี้ครับเป็นยังไงบ้างในมุมของเราจริงๆพี่เป็นคนชอบถ่ายภาพแล้วจริงๆ Oppo รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการเขาเรียกแคปเจอร์สีสันได้หลายพันล้านสีซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ที่ถ้าได้ดูที่เขาที่พี่ๆเขาพรีเซนต์บนเวทีครับก็คือว่ามันจะเห็นเฉดสีที่มันละเอียดมากๆเลยครับในฐานะของคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับภาพทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งพี่ว่ามันช่วยพี่ในการเก็บภาพระหว่างทางที่สมมติพี่ออกไปทำงานหรือออกไปใช้ชีวิตเจออะไรมามันสามารถช่วยบันทึกสิ่งเหล่านั้นแล้ววัดหลายๆครั้งมันได้นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการทำงานเราได้ในมุมของการที่แบบพ่วงกับพอเราเห็นได้ครับวิวคนดูแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างความสวยงามของมันมันสามารถใช้ในงานอะไรยังไงได้บ้างครับพี่จริงๆอย่างตัววิดีโอที่จริงๆถ่ายโอปอสีส้มและเอาเวกเทนเทลเลอร์ของโอปอสีส้มแล้วก็ตัวของอเล็กที่เป็นสีเขียวที่ไปถ่ายป่าแล้วก็ตัวพี่ที่สีฟ้าที่ไปถ่ายที่ดำน้ำครับยิ่งมันเป็นโปรดักชันนาดาวทำพี่ต้นดิจิวัตรกำกับอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันมีตอนของอะไรที่พี่ได้ดูแล้วเขารู้สึกว่าไอ้ตัวกล้องที่มันสามารถถ่ายกล้องจุลทรรศน์แล้วอะไรเข้าป่าแล้วก็สามารถถ่ายพวกพืชเล็กๆหรือบอสเฟอร์ได้พวกนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นมุมมองใหม่ๆมันเป็นวิชวลใหม่ๆที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเราเองพอเรามีมือถือรุ่นนี้มันสามารถทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านั้นพี่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็มันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานกับเราได้นะครับครับฝากนิดนึงแล้วกันทันสำหรับคนที่แบบในรุ่นนี้รถแบบว่ามือถือก็คือแบบจบแค่นี้มือถือเครื่องเดียวสามารถทำได้หลายอย่างเลยครับก็จริงๆก็อยากจะฝากมือถือOppo Find X Find X Find Pro 5G โอเคครับก็อยากจะฝาก Oppo Find X Pro 5G นะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่สามารถบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอในคุณภาพสีสันหลายพันล้านพิกเซลหลายพันล้านสีได้ครับเรื่องที่ยกมาตรงนี้เป็นไงบ้างงานของนาดาวหลายๆชิ้นที่กำลังเตรียมตัวออกเดินขยับไปหมดเลยครับงานที่วนขนาดไหนครับงานของเราจริงๆจะพูดว่าในแง่มุมที่ดีมันมีเวลาให้เราคราฟต์งานได้มากขึ้นครับอย่างเช่นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วเราต้องออกกองถ่ายแปลักพาร์ท2ใช่ไหมฮะแล้วพอเกิดสถานการณ์ที่เราออกกองไม่ได้ออกกองไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยทำให้พี่มีเวลาพวกพี่ๆและทีมงานน้องๆได้มีเวลาทบทวนกบฏเหมือนแล้วก็เวลาไปอยู่กบฏแล้วก็เตรียมการแล้วก็ซ้อมและแสดงมีเวลากับมันมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนอาศัยสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์จากมันให้ได้เลยครับตอนนี้มันได้กำหนดการคร่าวๆของพี่โยว่ามันจะสามารถเคลื่อนถ่ายทำกลับไปได้ออกมาปล่อยออกกันเมื่อไหร่จริงๆระหว่างนี้เราก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับไปแอบถ่ายทำมาเงียบๆแล้วก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ด้วยความที่แต่ลักสองมีจำนวนแค่5ตอนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ที่มีกำหนดฉายใหม่แล้วครับคือ27พฤษภาคมนี้ครับมันเป็นเรื่องของขยับเป็นเดือนพฤษภาคมใช่ครับอย่างงานหนังนะพี่วงหลายเรื่องก็ขยับหมดเลยครับก็จริงๆโรงหนังมันเป็นยังหนังที่จะฉายโรงเนี่ยยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องรอดูสถานการณ์แล้วก็ล่าเราต่อไปก็ตอนนี้ถ้าเป็นที่จีเรสเนี่ยเราก็ดูกันแล้วก็ประเมินกันว่าหนังที่เราทำมาแล้วเนี่ยบางเรื่องบอกคุณจะเข้าในทามมิ่งแบบไหนหรือบางเรื่องอาจจะเปลี่ยนสถานที่ฉายอะไรเงี้ยครับก็แสดงว่ามีผลกระทบพอสมควรในการที่จะกำหนดเป้าหมายหรือว่าการวางเรื่องว่าจะเรื่องไหนมาก่อนมาหลังใช่ครับจริงๆพี่คิดว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้จริงๆพี่ว่าหลังพอสถานการณ์อาจจะเริ่มกลับมาอย่าเรียกว่าปกติเลยมันคือ new normal ใช่ไหมฮะพี่ว่าพอสถานการณ์มันเริ่มกลับมาได้เนี่ยพี่ว่าทุกคนจะต้องปรับตัวและใครปรับตัวเร็วก็จะสามารถไปต่อได้อย่างเร็วนี่ครับเปลี่ยนอาจจะจากที่เราเคยตั้งใจว่าจะฉายโรงหนังเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆแทนนะครับตามความเหมาะสมของตัวคอนเทนต์มากกว่าครับครับเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันทำให้คนคุ้นเคยกับการดูหนังในช่องทางที่สะดวกกว่านะได้มากขึ้นดังนั้นจริงทุกวันนี้ถ้าหนังที่มันจะไปฉายโรงอ่ะหรือจะเรียกร้องให้คนออกจากบ้านไปดูในโรงหนังได้มันต้องเป็นหนังที่ต้องมีบิ๊กไอเดียที่ดีแล้วก็มีหน้าหนังที่น่าสนใจมากๆครับครับเรื่องล่าสุดที่กำลังจะลงโรงจริงๆของนาดาวคือเรื่องอะไรจริงๆนาดาวยังไม่ได้ทำหนังนะครับแต่ของจีเดียใช่ไหมครับก็เรื่องต่อไปใช่ไหมฮะที่กำลังจะวางลงโรง
โหอีกสักพักเลยจริงจริงช่วงที่ผ่านมาคือไอ้คุณหล่อลวงใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างนี้จะเป็นช่วงผลิตแล้วก็ทำโปรดักชันกันอยู่ครับทำมิ่งยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่ากำลังจะกลับออกกองประมาณ 3-4 เรื่องครับครับถามเรื่องนาดาครับครับมันร้องแบบที่ผ่านมามีเช่นต้องเทวงตะวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยค่ายปกติอยู่นะครับพี่ยังไงบ้างยังปกติเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านาดาวเป็นบ้านละกันจริงๆเราอาจจะเห็นว่าน้องๆหลายๆคนโตมากับเราเติบโตมากับเราจะให้คิดว่านาดาวเป็นบ้านแล้วก็ถึงเวลาในสมมติพอน้องเรียนจบแล้วน้องเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน้องก็อาจจะมีทิศทางหรือวิธีการในการเลือกรับงานหรือตัดสินใจในการรับงานหรือวิธีการรับงานแบบของตัวเองอะไรครับจริงๆรู้สึกดีใจที่เวลาน้องโตขึ้นแล้วน้องมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรืออยากจะออกไปดูแลตัวเองในหลายๆพาร์ทเลยเนี่ยครับคือพอความเป็นนาดาวเนี่ยพอเราอยู่กันเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราดูแลศิลปินหลายๆคนมันจะมีระบบระเบียบที่มันอาจจะเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบเดียวกันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามศิลปินบ้างแต่มันก็จะมีหลักการที่มันเป็นบริษัทเลยนะครับการที่น้องๆหลายๆคนโตแล้วเขาเริ่มมีความเห็นที่อยากจะดูแลตัวเองในแบบของตัวเขาเองเลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกตรงนั้นครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆพี่ว่าเราก็ยังทำงานด้วยกันกับหมดเลยนะฮะอย่างกรณีแพรวาหรือน้องๆอย่างกุ๊กไก่ที่ออกไปเมื่อปลายปีแล้วเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในโปรเจกต์หนังผู้หญิงที่เป็นหนังเรื่องแรกของนาดาวที่พี่ปิงกำกับยังอยู่กันครบครับก็เลยไม่มีผลกระทบกับการทำงานต่อกันต่อเนื่องในอนาคตเลยไหมครับไม่มีครับจริงๆยังคุยกับน้องเลยว่าน้องจริงๆถ้าน้องจะให้พี่ขายงานให้ได้ก็ยังขายอยู่นะครับก็จริงๆก็ยังขายอยู่นะครับหมายถึงว่าอาจจะมันอาจจะเป็นเรื่องว่าพอน้องเลือกออกไปดูแลตัวเองถ้าน้องอาจจะแบบคือบางน้องบางคนเขาอาจจะมีอยากทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากมีพาร์ทอะไรที่เป็นส่วนตัวบ้างไอการดูแลตัวเองนั่นแหละที่เขาขอแยกออกไปแต่ว่าในการทำงานในการรับงานหลายคนพวกพี่ขายงานอยู่ครับเป็นคนละแบบนะดาวเองมันไม่ได้แบบว่าเอื้อให้น้องไปทำงานแบบนั้นได้พี่ยงมอจริงๆมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องวิธีคิดหรือตัดสินใจเรื่องระบบงานมากกว่าคืออย่างถ้าพูดแบบสมมติตรงๆเลยก็คืออย่างเช่นว่าน้องบางคนเรารู้สึกว่าเรามีการขายงานด้วยราคาหรือเลทการประมาณเท่านี้ซึ่งสมมติถ้าเกิดในมุมการขายงานบางอย่างเรารู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องคงเลทการนี้ไว้นะถ้าเกิดน้องปรับเปลี่ยนมากมันอาจจะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมไม่ได้อะไรพวกนี้มึงครับที่บางทีมันถึงวันเวลาเปลี่ยนไปน้องอาจจะปรับเปลี่ยนความคิดนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากไปตัดสินใจสิ่งนี้ด้วยตัวเองครับกับเรื่องคนดูแลเขาอาจจะอยากมีการดูแลบางอย่างที่เขาเรียกตลอดเวลาแล้วก็อยู่โฟกัสที่เขาคือพอเป็นนาดาวเนี่ยมันเราอาจจะมีผู้จัดการคนหนึ่งที่ดูแลน้อง 4-5 คนก็โฟกัสได้ดีสุดในระดับนั้นอะไรเงี้ยครับแต่พอออกไปน้องอาจจะหาผู้จัดการที่ดูแลแล้วมาโฟกัสเขาได้คนเดียวนะครับมันอาจจะแบบดูแลไม่ได้ทั่วถึงไม่ฮะพี่ยงหรืออะไรจริงๆอาจจะต้องถามเด็กๆแต่ละคนบ้างครับว่าความรู้สึกเพราะว่าวันที่เขามาคุยกับเรามันหลักๆมันจะเป็นแต่ละคนจะมีเหตุผลไม่เหมือนกันอย่างเช่นกุ๊กไก่กับไมเคิลเนี่ยด้วยความที่จริงๆปกติเขาอาจจะไม่ได้มีงานมากอยู่แล้วการที่เขาออกดูแลตัวเองหรือทำงานด้วยตัวเขาเองนั่นอ่ะมันทำให้เขามีเวลาในการจัดสรรชีวิตตัวเองได้มากขึ้นเลยครับอย่างตอนนี้เราถ่ายแปรลักสองเนี่ยไมเคิลก็มาเป็นช่างภาพนิ่งในกองถ่ายแปรลักอยู่อย่างเงี้ยครับคือจริงๆอยากใหไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแล้วกันนะแต่ว่าที่นาดาวจริงๆการที่น้องไม่ได้อยู่กับเรามันไม่ได้แปลว่าน้องทำงานกับพวกเราไม่ได้เลยครับไม่มีปัญหาเรื่องการป้องงานเด็กจะทำให้เด็กมีความรู้สึกว่ามันเหลื่อมล้ำกันจนต้องได้งานเยอะกว่าที่ได้งานน้อยจนนี้ที่จริงๆเคยบอกเด็กๆตรงๆไปแล้วว่าในมุมตัวส่วนตัวเองนะก็เคยบอกเด็กๆตรงๆไปว่าพี่เนี่ยตัวพี่เองเนี่ยสามารถทำงานที่ส่งหมายถึงงานที่พัฒนาและส่งน้องอ่ะได้จริงๆแล้วล่ะหลักๆก็คือจะพยายามส่งไปให้ถึงจุดที่เขาไปต่อด้วยตัวเขาเองได้ทุกๆคนทุกๆเรื่องก็คนไหนที่เราทำแล้วเราส่งได้แล้วพี่จะมาร์กไปแล้วโอเคคนนี้เราส่งได้แล้วจริงๆต้องเข้าใจกับว่านาดาวเป็นบริษัทดูแลและพัฒนาศิลปินเราทำน้องจนน้องเป็นที่รู้จักหรือฝึกน้องจนมีฝีมือมากพอแล้วเราอยากให้ไปทำงานกับคนเก่งๆข้างนอกอะไรเงี้ยครับดังนั้นเวลาที่เรามีเวลาของพวกพี่ก็จะไปพัฒนาน้องรุ่นต่อไปจนถึงจุดที่เขาแข็งแรงพอที่จะไปทำงานคนนอกแล้วเราก็จะทำเงี้ยส่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าจะพูดว่าแต่ละคนจะมีงานที่หลากหลายแตกต่างกันไปอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องพูดตรงๆก็คือความสามารถของน้องแต่ละคนแล้วก็บุคลิกน้องบางคนอาจจะรับงานได้หลากหลายน้องบางคนอาจจะมีบุคลิกที่เฉพาะตัวรับงานได้ไม่หลากหลายเท่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องว่าจริงๆงานเยอะนะแต่น้องเลือกไม่รับบางคนอยากโฟกัสเรื่องการเรียนหรือบางคนรู้สึกว่าอยากรับงานที่ตัวเองได้
มันคืองานหนึ่งมันใช้เวลากับการทำงานเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากรับงานที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับ